สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วครับกับ YouTube ธนารีบอร์นนะครับวันนี้จะมาพูดถึงพี่หม่ำจกมกในการแสดงภาพยนตร์ของเขานะครับโดยตัวละครที่ผมจะมาเล่าจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้ก็คือสมบัติดีพร้อมกับยอดนั่นเองนะครับจากเรื่องเชิมแล้วก็องค์บากนะครับซึ่ง2เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ผมชอบที่สุดนะครับพี่หม่ำจกมกเป็นนักแสดงมากความสามารถด้านการแสดงนะครับตลกหรือว่าภาพยนตร์ด้วยคือแกเล่นอะไรมันก็สมบทบาทไปหมดโดยที่พี่หม่ำนั้นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเตรียมตัวเท่าไหร่ครับหม่ำจกมก2เรื่อง2ความแตกต่างกันสุดขั้วเข้าเรื่องกันเลยนะครับในเรื่ององค์บากนะครับเป็นหนังที่ออกฉายเมื่อปีพ.ศ. 2546ครับกำกับโดยพี่ปรัชญาปิ่นแก้วนั่นเองโดยได้พี่หม่ำนะครับมารับบทไอ้ยอดคนลืมกำพืชแล้วมาทำอาชีพต้มตุ๋นในกรุงเทพนะครับฮะคาแรคเตอร์นี่มันก็คือพี่หม่ำตัวจริงๆเลยก็ว่าได้นะครับหมายถึงเป็นบางอย่างนะทั้งการด่าที่ฟังแล้วโคตรสะใจโอ้โหควายการปิ้นป้อนการกะล่อนแล้วก็การไปเล่นพนันนะครับแล้วก็การหลอกลวงคนอีกด้วยนั่นก็คือสิ่งไม่ดีนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาแล้วไอ้ยอดเนี่ยกว่ามันจะเปลี่ยนนิสัยได้ครับมันต้องซึมซับความดีของทิ้งจนทำให้เขานั้นหลักบ้านเกิดอีกครั้งครับแต่พี่หม่ำก็เล่นได้ดีนะครับเป็นตัวสร้างสีสันนะครับเช่นไอ้ช่วงที่วิ่งในตลาดนะครับพี่จาแบบโคตรเท่เลยพี่หม่ำแบบกระโดดบ้างแบบอยากเท่ไงแม่งบ้ามหน้าทิพย์นะฮะแต่ใช่ว่าพี่หม่ำแกจะกากนะฮะแต่พอถึงย้ำครับขันนะฮะอยู่ดีเขาก็เก่งมาเลย wow. นั่นก็เพราะความอยู่รอดนั่นเองในช่วงตุกๆนะครับที่แกจะตกสะพานแล้วอยู่ดีๆแกก็แบบปีนขึ้นมาได้เฉยนี่ต่อมานะครับเป็นเรื่องเฉิมนะครับจากพุ่มกับคงเดชจตุรัลรัศมีนะครับจากผู้เขียนบท The Letter นะครับหนังเรื่องเฉิมนี้มีพี่ปรัชญาปิ่นแก้วมาเป็นผู้อำนวยการสร้างด้วยพี่หม่ำครับในเรื่องนี้รับบทเป็นสมบัติดีพร้อมนะครับจากที่เรื่ององค์บากเป็นคนเลวหัวทองฮะในเรื่องนี้สู่แท็กซี่มาดขนซื่อผมเป๋นะฮะซึ่งต่างกันสุดขั้วเลยฮะเรื่ององค์บากนี่จะสื่อถึงด้านมืดด้านพนันอะไรประมาณนี้ฮะแต่เฉิมนี่จะสื่อถึงการใช้ชีวิตในสังคมนะครับในเมืองไทยนะซึ่งมันวุ่นวายมากเลยคาแรคเตอร์นะในเรื่องพี่หม่ำจะเป็นแท็กซี่กะดึกครับที่ชอบอมลูกอมโบตันแล้วก็ชอบฟังวิทยุนะครับที่มีเพลงสุนทราภรณ์แล้วก็ละครวิทยุซึ่งแกก็จะฝันตามไปด้วยนะครับแล้วก็แกจะชอบแบบเป็นคนชอบลีลาดมากๆเลยฮะทำอะไรเดิมๆวนๆแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่ใหม่ๆฮะเขาพอใจแล้วนะฮะจนมาพบนวลนะหญิงสาวขายบริการนะครับที่ทำให้ชีวิตสมบัตินั้นเปลี่ยนไปนะครับต่างคนต่างสลับกันใช้ชีวิตในโลกของแต่ละคนนะครับนวลนะครับก็ลองใช้ชีวิตแบบสมบัติสมบัติก็ลองใช้ชีวิตแบบนวลนะครับโดยหนังเรื่องนี้นะครับก็จะใช้เพลงประกอบนะครับไม่เป็นการเดินเรื่องนะบางครั้งก็จะเป็นการเปิดวิทยุบ้างหรือเล่าเรื่องตามช่วงนั้นช่วงนี้บ้างนะครับก็พอดีเนาะฟังแล้วสบายใจดีจะช่วยซึ่งในเพลงมันก็จะมีแต่แบบส่วนมากนะเป็นบางเพลงนะจะมีคำว่านวลอ่ะซึ่งมันคือชื่อนางเอกนะคือพี่นุ่นนั่นแหละผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าที่ตั้งชื่อนวลเพราะว่ามันจะได้ตรงกับเพลงหรือเปล่านะแล้วก็อีกอย่างนะสมบัติเขาก็จะมีความเชื่อว่าทำดีแล้วต้องได้ดีนะแต่ขี้เกียจเล่ารายละเอียดนะครับไปหาชมหนังเต็มๆได้นะครับซึ่งดราม่าแล้วก็น่าสงสารมากๆเลยถ้าถามผมนะครับ2เรื่องนี้นะผมชอบเฉิมมากกว่าครับส่วนมากนะฮะที่ผมชอบเลยในเฉิมก็คือเพลงนะครับเพลงประกอบเพลงสุนทราภรณ์นั่นเองนะฮะลองมาก็เป็นพล็อตเรื่องครับแล้วก็ได้เห็นพี่หม่ำในโหมดใหม่นะครับในมาดแบบไม่ด่านะครับในมาดติ๊มๆอ่ะ
ส่วนองค์บากนะครับผมก็ชอบเช่นเดียวกันนะฮะโดยรวมนะฮะของเรื่องเลยมาร์เชลอาร์ตอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวตนนะครับของไอย้อนนะครับก็คือพี่หมับเลยเหมือนที่เล่นในคาเฟ่ประมาณนั้นเลยฮะและอีกอย่างนึงนะฮะการที่ผมนะได้ดูหนังทั้งสองเรื่องนะครับมันได้ข้อคิดนะครับมากมายก่ายกองนะก็ว่าได้ฮะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างฮะคลิปนี้เพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ